ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Miss Survivor นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปช่วยตัวประกันอีก1คนฮะซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วเราได้ไปช่วยตัวประกันมาแล้วครับผมนี่น้องราเชลนั่นเองเอ้าน้องนี่ก็เดินเปิดประตูทั้งวันเลยครับผมเฮ้ยโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปค่ายนึงแล้วผมน่าจะเป็นค่ายเล็กนะฮะเฮ้ยมีพี่หมีด้วยว่ะพี่หมีมาครับผมเฮ้ยน้องลาเชลจัดการเจ้าหมีหน่อยเซ่โอ้โหแม่งลาเชลแม่งล่อซอมบี้นอนตายเต็มบ้านเลยครับผมอย่างโหดวันๆไม่ทำอะไรครับผมเดินเปิดประตูทั้งวันแล้วก็ยิงซอมบี้ครับผมไอ้นี่ปุ๊บเจ้าหมีจะมาเดินเลยงกเงยงกเงยตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับผม2นัดเด้งครับผมนี่ตอนนี้เราได้ปืนสไนเปอร์มาแล้วนะฮะก็ถ้าหากว่าใครยังไม่ดูพาร์ทที่แล้วนะครับผมสามารถที่จะย้อนดูคลิป EP ที่8ได้นะครับผมเป็นการเล่นสดนะฮะโอเคมาวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงกันปั๊บไปเอารถกระบะไปดีกว่าปึ๊บไปฮะปึ๊บสตาร์ทเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมต้องเอาด้านหน้าออกดิครับผมปั๊บนี่โอเคครับผมปึ๊บไปผมคิดว่านะครับผมค่ายอีกค่ายหนึ่งน่าจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมปุ๊บส่วนค่ายใหญ่สุดนะครับผมจะเก็บเอาไว้ที่หลังเลยวันนี้เราก็ไปเก็บค่ายเล็กกันก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวก่อนไอ้โจรบ้านนี้มันตื่นยังวะมันเกิดยังครับผมสวัสดีครับยังไม่เกิดครับผมโอเคปะโอ้ยทำไมรถมันสะเทือนอย่างนี้เนี่ยให้ตายเถอะเดี๋ยวผมจะขับนะปึ๊บนี่ขับเข้าป่าดีกว่าปึ๊บแล้วก็ลัดเบรกทางนะครับผมถ้าหากเราขับตรงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอค่ายทหารครับผมซึ่งค่ายทหารนั้นมันจะเป็นทางตันนะฮะนี่เราต้องขับอ้อมมาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วมันก็จะไปโผล่อีกที่นึงนะฮะนี่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะนี่ถ้าหากว่าเราขับรถขึ้นไปบนเนินตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นค่ายโจรขนาดใหญ่นะฮะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปถล่มค่ายนี้ถ้าหากว่ายังพอมีเวลาเหลือนะฮะเดี๋ยวเราไปถล่มค่ายใหญ่กันเลยดีกว่าอาจจะยังไม่ถล่มครับแค่อาจจะไปดูเรียกอะไรอ่ะดูเชิงเฉยๆฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงนี้ปะวะแป๊บหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นบริเวณนี้แล้วมั้งผมว่าโอเคงั้นผมจะเอารถจอดไว้แถวๆนี้นะฮะเอ้ยนี่จอดตรงนี้ดีกว่าปุ๊บปุ๊บนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนะฮะน่าจะใช่ตรงนี้ครับผมทำการปิดเครื่องรถด้วยนะครับผมก็ต้องเซฟเกมก่อนเลยฮะปั๊บแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมไอ้ปืนสไนเปอร์เนี่ยถ้าที่ผมสังเกตนะฮะเวลาเราอยู่ในป่าหรือว่าเนี่ยซุ่มอยู่ตามกอหญ้าอย่างเงี้ยเวลาเรายิงนะครับผมมันจะยิงไม่ค่อยถูกครับผมเราต้องหาที่โล่งๆนะฮะมันเหมือนกับว่าไอ้พวกต้นยงต้นหญ้ากิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยครับผมเวลาเรายิงกระสุนไปปุ๊บมันจะไปโดนปุ๊บแล้วกระสุนมันจะไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ครับผมมันจะติดบั๊กอะฮะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่ที่มันเป็นที่โล่งๆฮะแล้วก็ยิงจะเกิดความแม่นยำมากนี่เขามีสัญลักษณ์ว่าระวังโจรป่าเฮ้ยโจรป่าที่ไหนแล้วข้าไม่กลัวหรอกนี่ปุ๊บโอเคครับผมลุยตอนนี้กระสุนปืนผมก็พร้อมแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บขอสำรวจสิตรงนี้มีอาหารนะครับผมมีเหล็กไหมไม่มีนะปุ๊บแล้วบ้านหลังนี้คนได้ป่ะครับผมมีเป๊ปซี่เดี๋ยวก่อนนะผมเอาอาหารมากินป่ะเนี่ยผมมีเนื้อกระป๋องหนึ่งอันนี่อันนี้ใกล้บูดละกินก่อนโอเคปั๊บไหนตรงไหนวะข้างบนได้ปะน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วมั้งผมว่าครับผมถ้าเราอิงจากแผนที่เดิมนะครับผมเมื่อตอนเวอร์ชั่นก่อนๆ นี่นะฮะน่าจะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอย่างนี้เราต้องขึ้นไปอยู่บนที่สูงดิครับผมเราถึงได้เปรียบนี่ไงเป็นค่ายโจรครับผมเรามีสไนเปอร์แล้วครับไม่ต้องกลัวนี่หมอบยิงแบบนี้เลยเนี่ยไอ้พวกกิ่งไม้พวกนี้มันจะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะลองยิงดูนะครับใกล้ขนาดนี้ไม่ถูกมันจะว่าไงล่ะครับผมไหนปะมันติดกิ่งไม้จริงด้วยปะมันเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องหาที่ที่มันโล่งๆนะฮะแบบไม่มีกิ่งไม้ขวางกั้นนะฮะมันจะยิงได้ดีมากเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะฮะอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะได้นะฮะน่าจะได้อยู่นะไหนพวกโจรเป็นไหนหมดอ๋อนี่ครับเป้งนั่นแหละฮะแม่นยำนะก่อนถ้ามันมีกิ่งไม้กั้นนะครับผมแบบเป็นในป่าแบบเนี้ยมันจะยิงยากครับผมบางทีแบบกระสุนมันไม่สามารถที่จะผ่านพ
พวกต้นไม้ใบไม้ไปได้ไงมันหายไปหมดวะมีแค่สองคนเหรอบ้าปะวะเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยผมว่ามันต้องมีอีกเด้มันต้องมีอีกสิครับเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยมีแค่สองคนเองเหรอจริงเหรอผมว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะครับผมมันเดินลาดตระเวนไปที่ไหนปะวะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนฮะขอส่องแอบดูก่อนนะบางทีมันจะมีพวกโจรนะครับผมมันออกเดินลาดตระเวนไปข้างนอกนะฮะเฮ้ยจะบ้าแค่สองคนเองเฮ้ยมันน้อยเกินไปนะครับผมสำหรับรังโจรเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อยสามคนนะฮะสามถึงสี่คนนะฮะทำไมที่นี่มันมีน้อยจังโอเคครับน้อยก็น้อยผมจะบุกเข้าไปสำรวจเลยนะให้ตายผมเซฟกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะท่านผู้ชมมาดีไม่มีใครใช่ไหมเฮ้ยจะบ้าเหรอมีแค่นี้จริงอ่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วโอเคแค่นี้ก็แค่นี้ฮะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ไม่มีนะฮะว่าแล้วเฮ้ยผมอ๋อนี่ผมเอาถังน้ำมันด้วยเกือบลืมเนี่ยดูดน้ำมันกลับบ้านหน่อยครับผมเปิดไม่ใช่เวลาก้มๆเงยๆแม่งโดนยิงโป้งเงือบเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะโอเคคันนี้เปิดได้ป่ะฮะนางโจนี่ของเยอะเหมือนที่ว่าโอเคเดี๋ยวผมดูดน้ำมันกันนะฮะไปดูนะทุกคนผมตอนเมื่อกี้เนี่ยคือโจนไม่มีแล้วใช่ไหมยังไม่ใช่ไม่เกิดมานะกำลังก้มๆเงยๆอยู่เฮ้ยถ้าเกิดมาตอนนี้แล้วก็มันช่างไม่ยุติธรรมกับเราเลยโอเคฮะมีใครดับไหมดับบล็อกเคอรี่กันเฮ้ยไอ้โจรพวกนี้มันกินแต่บล็อกเคอรี่หรือยังไงเฮ้ยมันไม่มีจริงนะเนี่ยเก็บไปครับผมขวดเอาหมดขวดน้ำก็เอานะฮะอันนี้ลักษณะค่ายโจรนี้มันก็คล้ายๆกับค่ายโจรเมื่อแผ่นก่อนๆนะครับผมเมื่อตอนเวอร์ชันก่อนๆใช่ไหมการจัดวางสิ่งของคล้ายๆกันเลยนี่ได้สเกาะด้วยเห็นไหมโคบานี่อะไรครับใบไม้ไม่เอาครับเอาเศษเหล็กกล่องเครื่องมือเฮ้ยตกลงมันมีแค่นี้จริงวะอะไรวะมีแค่สองคนเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยนี่แล้วก็มีน้องคริสตี้ครับผมน้องเคสนั่นเองปั๊บปั๊บนี่รูทมาให้หมดครับผมโอเคทีนี้เราก็ได้เพื่อนเพิ่มไปหนึ่งคนนะครับผมเยี่ยมมากป่ะที่รักกลับบ้านของเราดีกว่าโอ้ไปแบบรวดเร็วนะฮะไปเลยแล้วก็โอ้มีกระเป๋าด้วยเพิ่มช่องมาอีก2ช่องนะฮะโอ้ยังเหลืออีก3ช่องอ่ะโอเคเฮ้ยผมว่าเวลาว่างๆอย่างนี้เราไปดูค่ายโจรค่ายใหญ่ดีกว่าเออกระสุนเหลือป่ะวะน่าจะพอได้อยู่นะผมว่าลงไปทางนี้นะฮะปึ๊บไม่ใช่ว่าพวกโจรแม่งก็เดินลาดตระเวนมาแถวนี้จ๊ะเอ๋กันเป็นเรื่องเลยนะฮะค่ายโจรอีกค่ายหนึ่งน่าจะอยู่บนภูเขาเนี่ยฮะอยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมจะทำการเซฟเกมกันแล้วกันเพื่อความมั่นใจนะฮะปั๊บสตาร์ทเครื่องกันนี่น่าจะอยู่บนนี่แหละปึ๊บผมหาทางขึ้นกันตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นฮะโอเคผมจอดตรงนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยสุดฮะโอเคก่อนอื่นก็ต้องสไนเปอร์เลยฮะเซฟก่อนเอ้ยผมเซฟอย่างเซฟแล้วนี่หว่าเอ้ยขี้ลืมจริงๆเราเนี่ยแล้วตรงนี้โหเป็นต้นไม้เยอะด้วยนะแป๊บส่องก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าป่ะวะเอ๊ะข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนี่หว่ารู้มันจะอยู่ตรงหลังหุบเขาตรงนี้ฮะน่าจะใช่นะเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันกระสุนสไนเปอร์นี่คือผมเอามาเลยนะฮะทั้งหมดของบ้านเราเลยนะฮะตรงนี้มีทางเดี๋ยวเข้าไปวะใช่ไหมเฮ้นี่ไงมันมีทางเข้าไปครับผมบริเวณนี้น่าจะใช่วะนี่ตรงนี้ก็เป็นบ้านคนอันนี้ไงนี่ไงเป็นทาวเวอร์เฮ้ยมันเห็นเราเห็นไหมเฮ้ยต้นไม้บังอยู่เห็นได้ไงวะ
เนี่ยมันมีกิ่งไม้เนี่ยบังอยู่เงี้ยเรายิงแทรกเข้าไปไม่ได้นะครับผมเห็นไหมติดกิ่งไม้เฮ้ยเฮ้ยนี่หมอกเฮ้ยนี่หมอกมันจะลงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วหมอกจะลงหมอกจะลงไอ้บ้าเอ้ยหมอกจะลงครับผมเฮ้ยเพนก่อนเพนก่อนเดี๋ยวเราไปหาที่หลับนอนก่อนนะครับผมไอ้บ้าไอ้ดีหมอกก็ลงเฉยเลยมาลงในตอนนี้วะเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนพอที่จะเป็นที่พักพิงให้เราได้บ้างครับผมไอ้หาอยู่ดีหมอกลงเฉยเลยมันนึกอยากจะลงก็ลงผมเห็นบ้านบ้านบ้านข้างหน้าบ้านข้างหน้าครับผมเฮ้ยอัพไปเลยครับไปหลบที่บ้านหลังสีขาวก่อนฮะเฮ้ยตายเถอะอยู่ดีหมอกลงเฉยเลยกำลังจะบุกลังโจรแล้วเชียวโป๊กโอ้โหรีบเกินรีบเกินรีบเกินครับผมลนตึ๊ดเบรกกันปิดเครื่องกันมาหลบในบ้านดีกว่าเว้ยน่าจะปลอดภัยสุดครับผมปุ๊บสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าแหมไม่มีใครอยู่ครับผมผมจองห้องนี้เลยฮะปุ๊บแล้วก็ปิดประตูนอนปุ๊บฮะนอนเลยครับผม2ชั่วโมงครับผมเฮ้ยนอนไปสิโอเคผ่านพ้นครับผมกี่โมงแล้วเนี่ย15นาฬิกาโอเคครับผมหมอกหายครับผมผีหายยังโอเคปลอดภัยครับผมไปลุยต่อฮะไปไปทำภารกิจให้เสร็จสิ้นกันดีกว่าให้ตายเถอะหมอกจะมาลงอะไรตอนนี้เอ้ยตรงนี้มีถนนขึ้นมาแน่แน่ใช่ทางเดิมของเราปะน่าจะเป็นทางเดิมนะอย่างนี้เรารถมาจอดแถวนี้แล้วกันผมว่าลื่นนั่นแหละจอดตรงนี้เลยปึ๊บเบรกกันปึ๊บเบรกนะฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับผมปั๊บรู้สึกว่าทางเข้าบริเวณนี้นะครับผมมันจะมีคนเฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นผมจะอ้อมๆหน่อยแล้วกันนะมันจะได้พ้นสายตามันนะฮะอ้อมๆอ้อมยังไงดีวะอ้อมยังไงไม่ให้โดนยิงวะเนี่ยผมว่าถ้าเราวิ่งฝ่าตรงนี้ไปก็น่าจะโดนแล้วนะอันนั้นไงมันเห็นกูได้ยังไงวะเนี่ยมีก้อนหินบังอยู่ถ้าเราวิ่งฝ่าไปนี่นี่ตรงนี้มีเนินอยู่ตรงนี้มีเนินอยู่เราแค่วิ่งให้พ้นระยะสายตามันก็พอฮะเห็นไหมยังเห็นยังยังเห็นอีกเหรอโหมันจะโหดไปละมาปุ๊บไปครับผมนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมแต่ใบไม้เยอะอ่ะเราก็ยิงมันไม่ได้อ่ะไกลเกินไปใบไม้มันเยอะเกินไปครับผมนี่นี่มันยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะแถวนี้มีหมีป่าววะเนี่ยใบไม้พวกนี้มันเป็นปัจจัยหมดเลยนะพอดียิงไปปุ๊บกระสุนแม่งโดนใบไม้อย่างเงี้ยมันฝ่าไปไม่ได้เนี่ยลกๆแบบเนี้ยเฮ้ยให้ตายเถอะมันไม่ถูกต้องนะเนี่ยทีมันยิงเราถูกนะเว้ยแต่เรายิงมันไม่ถูกอ่ะเออเอาเข้าเด็ก เพราะฉะนั้นนี่ผมจะอ้อมมาฝั่งนี้นะฮะเซฟก่อนนะฮะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันคือกลยุทธ์นะครับผมมันคือกลยุทธ์เราต้องเห็นหลังคาก่อนตรงนี้ไม่ได้แน่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามุมนี้ถ้าเราโผล่ไปยิงมันได้ก็คือได้เลยไปแล้วเกือบเกือบนิดเดียวนิดเดียวมันยิงแม่นมากนะฮะต้องระวังให้ดีเนี่ยมันติดนะฮะเนี่ยปัจจัยเนี่ยแง่งตรงนี้ก็ยิงฝ่าไม่ได้โอเคเสร็จหนึ่งครับผมเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งมีไหมนี่เรามีอีกกี่นัดวะเนี่ย
เซฟก่อนดีกว่ามั้งผมว่าเซฟก่อนเซฟก่อนครับผมโคตรลุ้นเลยเฮ้ยนี่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันมีใบไม้คุมอยู่เข้าไม่ได้แน่ตรงนี้ยิงเข้าไม่ได้แน่ถ้าเราวิ่งไปตรงนี้ก็ไม่น่าจะได้งั้นผมถ้าเราอยู่ในที่สูงอ่ะเราจะยิงมันได้ไหมขึ้นเขาไม่ได้ต่างหากขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับผมขึ้นไม่ได้แต่อยากขึ้นอ่ะไหนทุกคนในค่ายเด้เฮ้ยถ้ามันมีอะไรมีเหมือนหิมะตกลงมาไม่ใช่หิมะครับน่าจะเป็นพวกใบไม้ครับผมโอเคตรงนี้เป็นหออีกหอหนึ่งนะฮะมันจะเห็นแล้วปะวะผมว่าหอนี้ก็น่าจะมีคนหนึ่งนะเซฟก่อนครับผมเซฟบ่อยๆหรือว่าเราจะขึ้นทาวเวอร์ตรงนี้ก่อนดีฮะเพราะว่าเรายิงฝ่าใบไม้ไปไม่ได้แล้วครับผมเกมนี้มันเป็นข้อเสียมากๆเลยขึ้นไปอยู่บนทาวเวอร์แล้วก็ไปซุ่มข้างบนเหรอนั่นนะทึบทันวิ่งมาเลยจะโดนยิงไหมเฮ้ยตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในระยะสายตาของพวกมันว่ะงี้ได้อยู่ว่ะเฮ้ยงี้ผมยิงเข้าเลยเนี่ยคือถ้ามันมายืนในที่โล่งๆนะน่าจะยิงเข้าอยู่อีกซุ้มนึงจะเห็นแล้วหรือเปล่าถ้าเราขึ้นไปบนเนินตรงแทงนี่มันไม่ได้อยู่ในระยะสายตามันนะมันก็เลยมองไม่เห็นเราแต่ถ้าเรายิงสอดเข้าไปจากตรงนี้ล่ะติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะเนี่ยกระโดดไม่ขึ้นอีกเอ้าเอ้าอีหยังวะเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยเดินมันติดแง่งมันจะพากูตายแล้วเนี่ยแง่งตรงเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นตัวครับผมมันน่าจะอยู่อีกฟากหนึ่งมันมีอยู่บนแทงค์คนหนึ่งแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่อยู่ในระยะสายตาของมันไงทาวเวอร์นี้อ่ะทาวเวอร์นี้ก็มองไม่เห็นใครนะฮะขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงได้ไหมยังเห็นหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะครับผมต้องเก็บพวกสไนเปอร์ก่อนนะไม่งั้นมันจะเป็นภัยกับเรานะฮะขึ้นไปบนทาวเวอร์กันดีกว่าครับโอเคเจอไหมไม่เจอตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอดูดิเผื่อว่ามันจะถึงเวลากลางคืนไงเราจะได้ไม่โดนซอมบี้กัดนะฮะเมื่อกี้ไอตัวนั้นอยู่ไหนวะที่เรายิงไปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะอยู่แถบนี้นะฮะยังไงได้เฮ้ยได้ปืนสไนเปอร์กันนะฮะได้2กระบอกกันนะบ้านเราปืนสไนเปอร์นี่ถ้าเรายิงจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยทำไปเล่นไปไอตัวที่มันเดินโล่งๆอย่างเงี้ยเซฟก่อนดีกว่าผมว่าเราเปิดศึกเลยฮะโอ้ยมันโคตรเยอะอ่ะกี่คนวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เท่าที่เห็น7คนนะครับผมอาจจะมากกว่านั้นด้วยโอ้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยนู่นตรงนู้นก็มีครับผม8ใช่ไหมนั่นโอเคเยอะมากไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนเลยฮะอะไรดีวะแล้วบนนี้ก็มีนะฮะแต่มองไม่เห็นตัวดีวะแล้วพวกนี้ก็ยิงแม่นมากเลยนะมันไม่ใช่ว่ากระจอกนะพวกเนี้ยไม่อยู่ในบ้านเลยเต็มอ่ะแต่มันก็ต้อง
7K ไม่ยิงไม่ถูกเลยวะมาหามุมก่อนหามุมก่อนเดี๋ยวเราหามุมยิงกันนะฮะผมเอาปืนมาตรงนี้ว่ะมาเลยออกมาซิเดียงครับผมยิงจากตรงไหนวะทางนู้นทางนู้นแต่เย็นนะฮะโผล่มาดิโดนไหมวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านเฮ้ยมีมิงอ้อมตรงนี้เว้ยจุดกระสุนก่อนยิงพวกในบ้านก่อนโอเคนี่ไม่ร้อนไฟหรือไงวะเนี่ยโอ้โหยืนบนกองไฟโคตรเทพอะฮะปุ๊บนู่นละไปนู่นละมันวิ่งปื๊ดวิ่งปาดไปปาดมาให้ทางนู้นอีกตัวหนึ่งทางนู้นเสื้อแดงเดินอยู่ตัวหนึ่งครับค่อยๆเล็มนะฮะล่วงครับล่วงสิครับสไนเปอร์ยิงไม่ถูกกูใช้ปืนนี่แหละ M4 เนี่ยสาดกระจุยเฮ้ยมันต้องพุ่งผ้าพุ่งผ้าไงไหนวะมีไหมผมให้หมดเก็บให้เรียบนุ่นๆเสื้อแดงผมเห็นตรงนั้นตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะให้มันโผล่มาก่อนครับผมมีใครมาแอบตุยดาบแล้วปะเนี่ยดูหนุนเดินไปดูแหละอันนี้แหละมันยิงฝ่าไอ้นี่ใบไม้ไปไม่ได้ครับผมไหนกระดึบกระดึบเลยกระยึบกระยึบหน่อยดินี่ๆมาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งโอเคปุ๊บใจเย็นกระสุนแล้วเริ่มมีน้อยแล้วฮะนี่ตรงนี้ป่ะไอ้นี่แสบมันวิ่งปาดไปปาดมาให้เราปืนกระสุนเล่นๆนะฮะเอาปืนสั้นมายิงบ้างเด้เดี๋ยวมันจะน้อยใจนี่เจ็ดเคนี่โดนนะน่ะกระสุนหมดพอดีเมื่อกี้นี้มุมเมื่อกี้ได้นะเนี่ยไอ้เสื้อแดงตัวนี้ก็เดินไม่สนใจใครเลยอ่ะดูเดี๋ยวมันยิงฝ่าใบไม้ไปไม่ได้ตรงเนี้ยมาดิออกมาดิยังเงียบเนี่ยมันจะมีเสื้อแดงตัวนี้ตัวหนึ่งครับผมเอาสไนเปอร์ยิงได้ไหมมีต้นไม้ยิงไม่ถูกอ่ะยังไงยิงไม่ถูกเข้ามาหลบวะนี่หามุมเหรอมึงโผล่มามึงดุ้งอ่ะมึงโผล่มามึงดุ้งอ่ะเด้เจอกันหน่อยเรียบร้อยครับผมตัวนึงไปไหนวิ่งไปวิ่งมาที่เห็นวิ่งเข้าบ้านตัวนึงนะฮะเงียบครับผมแล้วมุมนี้กำลังดีนะผมว่ายิงกำลังดีนะเซฟก่อนครับผมวิ่งไปดูแล้ววิ่งไปดูแล้
ตรงนี้มีคนหนึ่งตรงนี้ที่โล่งครับผมล่วงครับผมระวังให้ดีนี่ไอ้นี่มาละโอ้วิ่งไปวิ่งมาปาดไปปาดมาไอ้นี่อันตรายมากไอ้ตัววิ่งปาดไปปาดมาจะแม่งปึ๊บแม่งมุมเดิมเลยนะโอเคเงิบครับผมแล้วก็มีตัวแดงเดินไปเดินมาตรงนี้ตัวหนึ่งฮะเฮ้ยอย่าประมาทครับผมเซฟก่อนอย่าประมาทเดี๋ยวผมจะลงไปสำรวจแล้วนะเพราะว่ามันมีเยอะมากๆครับผมเท่าที่ผมเห็นนะนี่ไงไอ้ตัวแดงเนี่ยเดินหลายรอบละเฮ้ยมันยิงกันยิงอะไรกันเขายิงกันปุ้งปั้งปุ้งปั้งไม่สนใจหาเลยฝั่งนู้นมีปะโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันดีกว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันหมดแล้วยังนะเซฟก่อนดีกว่าครับเราจะตายได้นะครับผมเดี๋ยวเราย่องเข้าไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแม่งมียังเหลืออีกว่ะเล่นเหลืออีกนะเนี่ยทำไปเล่นไปยังเหลืออีกอ่ะโอเคล่วงเสียงมาจากตรงไหนวะมองไม่เห็นตัวครับผมเฮ้ยเห็นแล้วบิ้มตรงนี้แล้วนี่ไงวิ่งโคเวอร์ไปโคเวอร์มาไปนู่นละนู่นโอเคปุ๊บไม่มีไหนวะต้องเห็นนะครับล่วงเท่เสียงไม่กันอยู่ในสมรภูมิสงครามไม่มีเสียงปืนปุ้งปั้งปุ้งพุ่งลั่นๆแค่นี่วิ่งมันมีคนวิ่งเข้าบ้านคนหนึ่งครับผมเห็นแวบๆคนอยู่ในบ้านอันตรายมากเจ็ดเคตายซะมึงเกลือจะเก็บมาทำไมเกลือเย
ชิบหายกระสุนหมดแล้วฮะเฮ้ยทำไงดีวะคิดว่าหมดว่าผมว่ามันมีเยอะมากเลยในเนี้ยน่าจะมีแบบเยอะมากๆอ่ะนี่บรอกโคลีพกบรอกโคลีมาทำหอกอะไรวะเนี่ยยังไงต้องเข้าไปช่วยเพื่อนให้ได้ก่อนครับผมจะเห็นนะโอเคเคลียร์มาผมเปิดไฟได้ไหมผมกลัวเปิดไฟแล้วพวกมันจะเห็นกันเดี๋ยวไม่มีหาอะไรให้กูฟาร์มเลยยังไม่วิ่งเข้าวิ่งออกห้องนี้กันเนี่ยอันนี้อะไรกด V ครับผมปิดกันปิดประตูกันปุ๊บนี่อะไรฮะเป็นกล่องปืนแต่ไม่มีปืนครับผมไม่มีหาอะไรเลยกระสุนปืนแบนเดดปืนมาปุ้งปุ้งปุ้งเมื่อกี้เนี่ยอันตรายมากเซฟก่อนนะครับเซฟระยะนะฮะชั้นบนชั้นบนตรงนี้เหมือนเป็นกล่องตู้เก็บปืนนะแต่ไม่มีปืนนะฮะบ้านมึงนี่เป็นบ้านโจรจริงปะเนี่ยไม่มีหาเลยกูฟาร์มเลยดูดิมันจะมีคนเฝ้าไปเนี่ยสวัสดีเป็นเดชกระสุนเราเปลี่ยนมาใช้ช็อตกันมันดีกว่าน่าจะโบบ้ามากกว่านะฮะโอ้ยโอเคครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนโอ้ได้อะไรเนี่ยลูกธนูลูกธนูไม่เอาหรอครับผมอย่าไปคราฟเองได้ขวานนะขวานก็ไม่เอาครับผมช่วงนี้ช่วยสก็อตมาก่อนโอ้ยโอเคครับผมแต่ว่าไอ้นี่เอาแน่ๆครับผมเอาบล็อกเกอรี่ทิ้งไปแล้วก็เอานี่ทิ้งไปครับผมเฮ้ยทำไมเราได้แต่ไอ้มะเขือเทศวะใช่ไหมมันต้องมีพวกไอ้นี้บ้างดิครับผมไอ้ต้นอะไรวะต้นกระโพดอะที่มันมืดแล้วนะเนี่ยเรานอนหลับที่นี่ก่อนดีกว่ามั้งผมว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับผม18 นาฬิกาแล้วนอนหลับไม่ในค่ายโจรแล้วฮะไหนๆแล้วก็ช่วยเพื่อนได้แล้วนะครับผมยาวๆเลยไป8 ชั่วโมงปั๊บหิวข้าวหิวน้ำตื่นมาก่อนกินน้ำก่อนมีข้าวกินไหมกินในกระป๋องไปก่อนครับผมแล้วก็ดื่มปั๊บซี่เนี่ยมันยังยิงกันปุ้งปุ้งปุ้งอยู่เลยฮะมันยิงอะไรวะยิงเราเหรอเสียงอะไรอ่ะโอเคหลับก่อนครับผมอย่างน้อยก็มีคนยิงผีให้เราครับคืนนี้ไม่ต้องกลัวเนี่ยนอนไม่เป็นค่ายโจนะฮะปึ๊บ6 โมงเช้า7 โมงเช้ารู้กันปั๊บโอเคตื่นมารับประทานอาหารก่อนครับนั่นแหละเดื่มน้ำตามพร้อมที่จะลุยออกไปนะฮะเซฟก่อนดีกว่าโจรมาเกิดปะวะวันเดียวมาเกิดปะไม่น่าจะเกิดขึ้นไปจัดการสไนเปอร์กันข้างบน
ไฟก่อนครับผมไม่เห็นมีเอ้าเอ้าเอ้าเห็นจะมีปืนสไนเปอร์เอ้าเมื่อกี้ใครยิงเราวะตอนที่เราย่องๆเข้ามาเห็นมันมีตาอยู่สองสันอันไหนใช่ไหมอ่ะใหญ่วะสึกขึ้นมาสึกไม่มีมือปืนมันใช่หรอวะเดี๋ยวดูตรงนี้ดิในค่ายโจรจะมีอะไรให้เราสำรวจนะฮะแต่ผมได้ยินเสียงปืนเมื่อคืนมันโบ๊ะโบ๊ะอยู่นะมันใครมันยิงอะไรกันแต่มันก็ไม่มีแล้วนะตรงนี้เปล่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ฟาร์มฮะโอ้โหมีคนอีกหนึ่งคนปลดปล่อยมันซะปลดปล่อยจากพันธะสรุปในค่ายโจนี่รวมๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแต่ไอ้สก็อตนะครับผมดูในนี้ดิก็ไม่มีตู้ก็ไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยจริงๆอันนี่ก็ไม่มีโหกากเดี๋ยวผมขึ้นไปจัดการสไนเปอร์บนนี้ก่อนนะฮะเสียงผีเมื่อคืนมันแห่ๆไหมมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปจัดการเจ้าเองปึ๊บหวังว่าเราจะเร็วกว่ามันนะฮะจะเอเห็นจะมีเห็นจะมีเห็นจะมีอะไรวะแต่ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกมันหายไปไหนวะผีหลอกอ่ะแฮะไม่มีอะไรเลยสไนเปอร์หายไปเฉยเลยครับผมยังไม่ใช่ผมวิ่งลงไปด้านล่างผมไม่ยิงปักหลังแล้วไอ้ห่าเอ้ยโอเคตรงนี้เสียงผีมันคลางแห่ๆนะฮะโอเคผมเก็บศพพวกนี้ก่อนเก็บศพพวกโจรก่อนฮะถือว่าจะมีปงมีปืนนะครับผมมาผมเซฟก่อนครับผมไม่ไว้ใจอะไรเกมนี้นะครับผมเพราะเดี๋ยวแม่งอยู่ดีแม่งเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่มีไปมาสึกมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผีครับอันนี้โจรครับผมตอนนี้บ้านผมมีปืนสไนเปอร์2อันแล้วนะฮะเฮ้ยนี่ไงปืนโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้มีศพคนอีก1ศพแล้วก็ปืนอีก1กระบอกเก็บมาเลยฮะอย่างเยอะบอกเลยว่ายิงกันเดือดมากโอเคไม่มีอะไรครับผมค่ายนี้เคลียร์สก็อตก็กลับไปนอนรอที่บ้านแล้วครับผมไปแล้วกลับบ้านดีกว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมในการตีค่ายนี้เพราะว่ามันการป้องกันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะโอเคปึ๊บกลับบ้านกันดีกว่าครับไปปึ๊บโอ้ย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 อย่าลดความโอ้โหรถโอ้สะเทือนให้ตายเถอะปึ๊บเบรกกันหวังว่าคงไม่มีโจรมาด้าบ้านแล้วนะฮะเฮ้ยสวัสดีทุกคนป๋ากลับมาแล้วจ้าปึ๊บจ่ายกันอยู่กันครบไหมเนี่ยทำไมเปิดประตูโล่งโจ่งแบบนี้ล่ะจ๊ะดูแล้วมันช่างไม่เข้าทีสวัสดีนี่สก็อตมาแล้วฮะอันนี้ราเชลราเชลนี่เขาเป็นอะไรฮะแป๊บนึงเรามาคุยกันหน่อยเด้ปึ๊บราเชลมีอาวุธแล้วนะฮะเดี๋ยวเราให้สก็อตบ้างอ่ะอาวุธให้สก็อตก่อนเฮ้ยสก็อตมึงหันมานี่เด้เดี๋ยวจะแจกข้าวนะเอาอาหารกระป๋องไปน้ำกระป๋องไปกินนะฮะ2กระป๋องนะฮะแล้วก็อาวุธติดตัวเอานี่ไปละกันแล้วแบ่งกระสุนปืนให้ลูกเดียวพอนะฮะสัมวันยิงได้ตลอดชีวิตเอาไปเลยปุ๊บสไนเปอร์นี่ให้ใครดีวะแป๊บนึงนะคิสตี้เนี่ยวะคิสตี้ไม่ใช่เคสน่ะต้องเคสน่ะ
น้องเคสอยู่ไหนโหหมีมาโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องเคสก่อนน้องเคสให้มันปืนสไนเปอร์ได้ไหมนี่ไงน้องเคสเฮ้ยไม่เอาดีกว่าปืนสไนเปอร์เดี๋ยวเผื่อว่าอยู่ดีวันดีคือดีแม่งหายไปจากบ้านนะครับผมเดี๋ยวแม่งเอาปืนเราไปด้วยนะฮะสวัสดีนี่ได้เพื่อนมาครบแล้วเอาอะไรดีช็อตกันเหรอช็อตกันไปดีกว่าเอ้ยช็อตกันบ้านเรามีน้อยเอานี่ไปดีกว่าผมมีหลายอันเอามาซอมบันซอมบันพอแล้วก็ไอ้นี่เอาน้ำไปกินนะฮะให้ไป2กระบอกเลยโอเคเยี่ยมไปเลยเอ้ยผมว่าเราให้เป็นน้ำไอ้นี่ดีกว่ามั้งเนี่ยมันจะได้ทนกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกน้ำมันก็กินได้เหมือนฮะโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย